สวัสดีครับนี่ไงเจอตัวสวัสดีครับเสียเบียใส่ทำไมปุ๋ยเนี่ยฮะใส่อีกเดี๋ยวใส่กี่ครั้งแล้วเนี่ยไม่พอใช้นี่ไม่พอดูอ้อยที่งามเลยเนี่ยอ้อยดินลูกลังนะครับแปลงนี้เนี่ยเนาะดูสภาพดินลูกลังเห็นก็บอกว่าทำกันไม่ได้นะครับแต่นี้เสียเบียก็เพิ่งมาทำนะวันนี้ก็ใส่ปุ๋ยนะครับนะเสียเบียใส่ปุ๋ยยูเรียอีกไร่ละ10กิโลเพื่อผลผลิตที่จะได้ไร่ละ1ตันเพิ่มอีก1ตันถึง2ตัน1ถึง2ตันครับเราสังเกตดูจากสีใบแล้วดูเลือดขาดไนโตรเจนเรามีโดรนนะครับมีเทคโนโลยีที่จะใส่ไนโตรเจนเพิ่มได้เราก็จัดการเลยใช่ไหมครับครับแต่ใส่เข้าไปไม่มีผลกับอ้อยแน่นอนไม่มีผลเสียกับอ้อยแน่นอนนะครับผมเข้าไปดูแล้วเมื่อกี้นี้ไม่มีในกาบใบนะครับก็ไม่เห็นมีเซเบียแต่ปุ๋ยนี่จะอยู่ด้านล่างเลยนะครับเห็นไหมโอ้โหไร่ละ10กิโลเนี่ยนะครับก็มันก็คงจะไม่เยอะนะไม่มองไม่เห็นได้ชัดเจนขนาดนั้นนะครับแต่เราอย่าไปคิดแทนพืชนะ10กิโลนี้เนี่ยนะครับก็เพียงพอนะครับที่ให้ครั้งนี้คือให้เพิ่มเติมนะครับในก่อนหน้านี้มีการให้ปุ๋ยปกติไปแล้วนี่คือการให้ปุ๋ยเสริมนะครับโอเคนะครับคิดเมย์เดี๋ยวจะพาไปดูโดรนนะไม่ติดไม่ติดเสียเบียไม่ติดไม่เห็นมันร่วงลงในร่องนะแปลกไหมแปลกเพราะอะไรอ่ะฮะสรีระพืชไงอ๋อแล้วก็การแคนนอนแคนนอนคือก็ชิ่งไปชิ่งมามันก็ร่วงแล้วก็แรงลมที่ไปพัดครับถ้าเราไม่อยู่ในร่องถ้าเรามือหวานไม่มีแรงลมครับมันมีโอกาสอันนี้นี่ลมมันเขย่าด้วยตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ย400,000การเราจะใช้หวานปุ๋ยแล้วก็เปลี่ยนถังหวานปุ๋ยใช่ไหมครับเราจะพ่นใส่ถังพ่น400,000นี่คุ้มเหลือคุ้มแล้วใช่ไหมคุ้มยังรถไถคันเล็กคันเท่าไหร่ครับรถไถคันเล็กก็300,000กว่าแล้วที่ซื้อแล้วตอนนี้เข้าไล่ได้ไหมครับเข้าไม่ได้ครับผมก็เนี่ยเนาะได้อย่างเสียอย่างครับครับผมปรับประยุกต์ใช้กันเราครับก็นี่นะครับผมก็เซเบียนี่เรากำลังจะซุ่มทำการทดลองอะไรกันอีกหลายอย่างอยู่นะครับเนาะแต่ต้องเก็บข้อมูลเยอะครับเดี๋ยววันหลังจะนั่งคุยกันแบบในเชิงแบบวิชาการหน่อยนะครับเรื่องการจัดการปุ๋ยในไร่อ้อยของเสียเบียร์เนี่ยใช้รูปแบบของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นะครับลดต้นทุนปุ๋ยได้ผมฟังแล้วโอ้โหมหาศาลเลยนะครับกับคุณค่าที่ได้อัตราการแลกเปลี่ยนออกมาเป็นเราต้องเข้าใจพื้นว่าอ้อยนั่นแหละครับมองแล้วมันขาดอะไรครับมองแล้วมันขาดอะไรต้องเติมตัวนั้นแต่นี้เราคงจะนั่งคุยกันในเชิงวิชาการเลยนะมี powerpoint สักหน่อยนะแต่ว่าคุยแบบนี้โอ้โหเชิงลึกเกินไปนะครับแต่จำไว้นะครับท่านนี่แหละเสียเบียร์เด้อครับผมโอเคครับเนี่ยชาวไร่ดีเด่นได้เลยเรื่องการจัดการปุ๋ยนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับเขาเป็นคนถล่มตัวโอเคครับขอบครับ